เกมวันเนี้ยเราตามหลัง2ครั้งเนาะเกือบจะเสมอแล้วก็เกือบมีโอกาสได้ชนะด้วยเกือบจบเกมได้เนาะแต่พลาดไปรู้สึกบ้างยังไงบ้างครับเกมนี้ปกติบางก็เก็บเล่นดีนะเล่นดีแต่ให้โอกาสให้บอลของแกนแล้วก็ของแกนนี้ให้3ลูกเลยจริงๆบางก็เก็บเล่นดีถ้าไม่ให้ลูกบางก็เก็บถ้าไม่ให้บอลของแกนน่าจะชนะเสมอครับผมเกมนี้ถือว่าเป็นการแพ้ในเกมแรกของในบ้านเลยเนาะสำหรับบางกอกเอฟซีคิดมายังไงบ้างครับบิ๊กซัดเสียใจมากมากมาคิดว่าสู้เสาหน้าได้แพ้กองแกนอย่างเดียวมัดหน้าทุกมัดหน้าชนะเชียร์ไปตั้งไปเทรนนิ่งหนักแล้วก็มาวันเสาร์ชนะที่บ้านใช่มีประตูสองบาทเสียได้แพ้มาวันเสาร์ชนะไหมบางกอกเอฟซีเล่นดีบอกฟันคลับทุกคนสุริโคตรแล้วก็เสาหน้าชนะได้โอเคครับสู้ได้ครับเสาหน้าชนะอ๋อชนะ